วัสดีครับสุดสัปดาห์นี้กลับมาพบกับผมใบตองแห้งอีกครั้งหนึ่งในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับเพราะว่ามีทั้งคดีทำร้ายร่างกายอาจารย์วรเจตน์ภคิรัตน์แล้วก็มีกรณีของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังโต้แย้งกันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่พอใจแค่นั้นโอเคอยากเตะนักข่าวในเบื้องต้นเนี่ยคนร้ายที่เป็นฝาแฝดที่ทำร้ายอาจารย์วรเจตน์เนี่ยก็ไม่มีประวัติเข้าร่วมการชุมนุมกับพันธมิตรหรือพวกสลิ่มหรืออะไรต่างๆแต่ว่าพบว่าเป็นคนที่นิยมความรุนแรงแล้วก็อาจจะได้รับผลสะเทือนจากการเผยแพร่ข่าวของสื่อนะฮะอันนี้ในกรณีที่เราคิดว่าเขาทำเองเพราะว่าเขาไปโพสต์ลง Facebook ของเขาว่าเขาทำเพื่อสถาบันเพื่อเป็นความภูมิใจของเขานะฮะแต่ว่าก็ยังไม่อาจตัดประเด็นว่าเขามีเบื้องหลังอะไรหรือเปล่ามีคนที่ให้เขาไปทำอะไรหรือเปล่านะเพราะว่ามันคนที่ไม่มีความเกี่ยวพันกันมาก่อนเลยแล้วไปทำขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรพอสมควรเหมือนกันเราก็ยังไม่ชัดเจนแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดนะครับก็คือว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ทำร้ายอาจารย์วรเจตน์แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าสองคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพันธมิตรไม่ได้เกี่ยวข้องกับสลิ่มอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราได้เห็นในโลกออนไลน์นะฮะในการพูดคุยของพวกที่เรียกว่าสลิ่มหรือมวลชนพันธมิตรที่ให้ความเห็นท้ายข่าวก็ล้วนแล้วแต่แสดงความสะใจดีใจนะฮะแสดงความพึงพอใจให้ท้ายบ้างก็บอกว่าทำแค่นี้ยังน้อยไปด้วยซ้ำนะฮะโฆษกของกลุ่มสยามสามัคคีที่ชุมนุมเมื่อวันศุกร์ก็พูดกลางเวทีเลยว่าขอบคุณฝาแฝดทั้งสองคนที่ทำให้เขาสะใจแต่ก็อ้างว่าพวกเขาไม่สนับสนุนความรุนแรงอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นวิธีพูดของพวกแกนนำของพันธมิตรและก็สลิ่มบางส่วนที่พูดก็คือพูดว่า เราไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงนะคะนะครับแต่ว่าเรารู้สึกดีใจมากเรารู้สึกสะใจวรเจตน์เป็นคนเนรคุณสมควรโดนมากกว่านี้อีกแต่เราก็ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงนะครับนะคะอันนี้ผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีฮะอยากจะบอกว่ามันเป็นวิธีการตอแหลแบบผู้ดีซึ่งแสดงออกอย่างเห็นชัดเจนว่าพวกเขาเนี่ยจริงๆแล้วนิยมความรุนแรงและอยากให้เกิดการทำร้ายกันแต่ว่าตัวเองด้วยความที่เป็นผู้มีชื่อเสียงก็อ้างว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงอย่างนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าสลดใจและน่าเศร้าใจมากคือผมคิดว่าความรุนแรงที่เกิดกับอาจารย์วรเจตน์อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกมันเคยเกิดความรุนแรงระหว่างม็อบกับตำรวจม็อบพันธมิตรกับตำรวจนะฮะม็อบเสื้อแดงกับทหารตำรวจม็อบเสื้อแดงเคยเข้าไปไล่ตีรถอภิสิทธิ์นะฮะในกระทรวงมหาดไทยแต่นั่นมันก็คือสถานการณ์ที่มันเกิดความชุลมุนวุ่นวายขึ้นนะฮะมันไม่ใช่การทำร้ายกันเป็นปัจเจกต่อปัจเจกคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปการชุมนุมพฤษภา53พวกที่เราเรียกว่าสลิ่มก็เชียร์ให้ใช้กำลังปราบปรามแต่ผมยังมองโลกในแง่ดีว่าสาเหตุที่เขาคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าพวกเขาอาจจะเห็นภาพทางสื่อนะเห็นภาพที่ว่าพวกมวลชนเสื้อแดงแสดงออกด้วยความรุนแรงแสดงออกด้วยความขึ้นกระหือรือไปบุกที่นั่นบุกที่นี่จินตภาพของพวกเขาก็มองว่ามวลชนเสื้อแดงอาจจะเป็นพวกที่แบบรุนแรงต้องการสร้างความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็สมควรจะใช้ความรุนแรงเข้าปราบปรามก็อาจจะคิดอย่างนั้นแต่อันนี้มันไม่ใช่ซึ่งกับอาจารย์วรเจตน์ซึ่งเป็นนักวิชาการนะฮะเป็นนักวิชาการที่พูดด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็เป็นคนที่สุภาพนิ่มนวลถ้าออกทีวีออกรายการโทรทัศน์อะไรต่างๆออกสื่อต่างๆคนก็เห็นว่าอาจารย์วรเจตน์พูดยังไงเป็นคนที่มีบุคลิกยังไงแต่ทำไมนะฮะไอ้ความเรียกร้องไอ้ความสะใจความรุนแรงเนี่ยมันถึงได้เกิดขึ้นทั้งที่เขาก็เห็นอยู่อาจารย์วรเจตน์เป็นคนยังไงนี่มันแสดงความต่ำทรามทั้งจิตใจของคนที่เรียกตัวเองว่ารักชาติศาสตร์กษัตริย์นะฮะมันไม่ใช่ภาพของคนรักในหลวงคนดีมีเมตตาที่เราเห็นกันอยู่ในโฆษณาทีวีนะแต่มันเหมือนกับว่าเบื้องหลังรอยยิ้มมาของคนไทยเนี่ยที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันก็คือเก้าอี้6ตุลาที่เขาพร้อมจะหยิบออกมาฟาดได้ทุกเมื่ออันนี้มันแสดงความแบบความป่วยทางจิตอย่างหนึ่งผมคิดว่ามันเป็นอาการป่วยทางจิตอย่างหนึ่งแล้วซึ่งมันฝังลึกมานานแต่ว่าโอเคมันมาถูกกระตุ้นด้วยสื่อนะด้วยนักวิชาการด้วยพรรคการเมืองที่ต่อสู้ลมรันกันในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้จนกระทั่งไม่เหลือเหตุผลอะไรอีก
แต่ถ้ามองในอีกด้านนึงนะฮะผมก็คิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่เราจะพูดกันเรื่องการใช้ความรุนแรงพูดถึงว่าทำไมเราไม่พูดกันด้วยเหตุด้วยผลเพราะว่านักวิชาการหลายๆคนซึ่งความเห็นต่างอย่างอาจารย์วรเจตอย่างเช่นอาจารย์กิติศักดิ์ปกตินะฮะก็แสดงออกซึ่งความไม่เห็นด้วยกับการกระทำอย่างนี้การแสดงความรุนแรงอย่างนี้นะฮะหลายๆคนก็เริ่มไม่เห็นด้วยแม้แต่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะฮะซึ่งจริงๆก็มีส่วนสร้างความเกลียดชังอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้พอมาถึงเรื่องนี้เขาก็พลิกนะฮะก็บอกพาดหัวบอกว่าเถื่อนชกหน้าวรเจตอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาก็แสดงออกว่าเขาประณามไม่เห็นด้วยกับการกระทำอย่างนี้แต่ว่าในส่วนของมวลชนในส่วนของคนที่เรียกว่าพวกสลิ่มเองยังสะใจอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเราควรจะต้องประณามแล้วก็เพื่อให้นำให้การต่อสู้ทางความคิดเนี่ยมันเดินไปสู่การต่อสู้กันโดยสันติอย่างแท้จริงครับถ้าดูเบื้องต้นเมื่อวันศุกร์นะครับผมคิดว่าประหลาดใจอยู่อย่างหนึ่งว่าผมเปิดดูเว็บไซต์ผู้จัดการ ASTV ไม่มีข่าวสยามสามัคคีชุมนุมเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาสอนศีลไม่กินกันอะไรหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าทางฝ่ายที่ต่อต้านการแข่งขันนูนเนี่ยก็มีความไม่เป็นเอกภาพสิ่งสำคัญก็คือว่าฝ่ายต่อต้านการแข่งขันนูนเนี่ยนะเขาใช้เหตุผลแบบตายตัวแล้วก็สุดขั้วนะคือถ้าทำอย่างนี้เนี่ยเขาไม่มีมวลชนรองรับถ้ายิ่งเราดูต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดอาจารย์วรเจตจะแสดงให้เห็นว่ามันจะมีแต่คนที่ไม่มีเหตุผลสุดขั้วเท่านั้นที่ไปร่วมกับเขานะฮะเพราะว่าเขายืนยันอยู่อย่างเดียวว่าไม่แก้ไม่เปลี่ยนไม่ปรับไม่อะไรทั้งสิ้นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งเป็นหัวหอกเนี่ยบอกอ้าวไม่แต่หมวดพระมหากษัตริย์อันนั้นเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าโอเคยังพอคุยกันได้แต่ถ้าบอกว่าไม่แต่ต้ององค์กรอิสระไม่แต่ต้องอะไรแล้วถามว่าแล้วจะไปแก้ตรงไหนล่ะครับไอ้ที่จะแก้เนี่ยมันก็คือสาระสำคัญทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การยืนกรานแบบไม่แก้เลยไม่แตะเลยอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องพูดกันด้วยเหตุด้วยผลจริงๆผมไม่เชื่อว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่แก้ได้ถูกต้องมีเหตุมีผล 100% นะเพียงแต่ว่าความไม่มีเหตุผลของฝ่ายที่ต่อต้านเองเนี่ยที่จะทำลายพวกเขาเองนะฮะคือในฝ่ายของรัฐบาลเองก็มีจุดอ่อนเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอการแก้รัฐธรรมนูญที่มีเหตุมีผลมีโครงสร้างมีระบบอย่างชัดเจนนะนอกจากว่าปัดไปที่สสลนะส่วนแต่ว่าฝ่ายต่อต้านเองเนี่ยก็ยิ่งไร้เหตุผลยิ่งกว่าอันนี้มันก็จะทำให้การต่อสู้เนี่ยมันไปสู่การไร้เหตุผลมากขึ้นซึ่งเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเราควรจะมาถกกันว่าอะไรที่มันต้องแก้อะไรที่มันไม่ต้องแก้นะแล้วก็พูดเรื่องเหตุผลต่อไปว่ารัฐธรรมนูญที่ดีควรจะเป็นอย่างไร